สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมน EP 8เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่ดินนั่งแท็กซี่มาส่งดาวที่บ้านแบบเท่ๆโดยมีแม่แอบมองอยู่หน้าประตูพอดาวเข้าบ้านไปปุ๊บแม่ก็ถามปั๊บว่าใครมาส่งชื่ออะไรดาวก็บอกว่าเพื่อนชื่อว่าดินแม่ก็ถามดาวต่อทันทีว่าเพื่อนที่ไหนทำไมไม่เคยเห็นหน้าดาวก็ตอบไปว่าเพื่อนที่เรียนพิเศษรู้จักกันตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนพูดจบเท่านั้นแหละแม่ก็บ่นยับเลยว่าทำไมไม่ให้แม่ไปรับแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบให้ไปไหนมาไหนกับผู้ชาย2-2ให้โฟกัสกับเรื่องเรียนเป็นลูกก็ต้องฟังแม่ดาวพยายามเถียงว่าแค่เพื่อนทำไมต้องทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วเธอก็เดินขึ้นห้องไปวันต่อมาพระไผ่ก็สึกออกมาเป็นทิศไผ่แล้วก็พร้อมไปโรงเรียนแล้วมาถึงห้องเรียนเพื่อนๆก็พากันเฮใหญ่เพราะว่าคิดถึงตัดมาในห้องเรียนของดาวเธอกำลังวาดรูปผู้ชายในหนังสือเรียนอยู่ก้อยก็ถามดาวว่าวาดรูปผู้ชายหรอมีความลับหรอดาวก็ถึงกับรีบปิดเลยแล้วก็บอกว่าเขาวาดรูปดาราทันใดนั้นเองทั้งคู่ก็โดนครูดุบอกว่าซุบซิบอะไรกันสักพักทั้งคู่ก็ไม่เงียบแถมล้อเลียนครูอีกรอบนี้ครูก็เลยไล่ให้ทั้งคู่ออกไปยืนหน้าห้องเลยเวรกรรมจริงๆตอนเย็นดาวมาเรียนพิเศษก็เอาแต่นั่งมองหน้าประตูรอดินเดินเข้ามาพอดินเข้ามาดาวก็ยิ้มไม่หยุดเลยวันนี้ดินเอาตุ๊กตาที่ดาวชอบมาให้ด้วยดาวก็ดีใจมากๆแต่อยู่ๆก็หน้านิ่งไปดินก็ถามดาวว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดาวบอกว่าเธอมีเรื่องจะบอกดินเดี๋ยวเลิกเรียนค่อยคุยกันพอเลิกเรียนดาวก็มาคุยกับดินเธอบอกดินว่าแม่ไม่พอใจที่เธอไปไหนมาไหนกับดินต่อไปนี้แม่คงไม่ให้ไปไหนมาไหนง่ายๆอีกแล้วดินคงเข้าใจนะดินก็บอกว่าเรายังโทรคุยกันยังเจอกันที่เรียนพิเศษได้นี่ดาวก็บอกว่าใช่แต่อย่าให้แม่เธอรู้นะระหว่างนั้นเองแม่ดาวก็ขับรถมารับพอดีดาวก็รีบขอตัวไปก่อนพอดาวเปิดประตูรถแม่ก็บอกให้ดาวไปเรียกดินขึ้นรถเดี๋ยวแม่จะไปส่งอยู่ๆก็ใจดีซะงั้นดาวก็รีบเดินไปเรียกดินทันทีพอขึ้นมาบนรถแม่ดาวก็ซักประวัติดินซะยิ่งกว่าในอำเภอซะอีกถามว่าเรียนอยู่ที่ไหนพ่อแม่ทำงานอะไรจะเรียนต่ออะไรดินก็ตอบว่าพ่อเขาเป็นสถาปนิกแม่ทำงานในกระทรวงเขาอยากเรียนต่อหมอมาดูแลพ่อแม่ตอนแก่และเหมือนว่าคำตอบของดินจะค่อนข้างถูกใจแม่ดาวเลยทีเดียวขับไปสักพักดินก็บอกให้แม่ดาวจอดข้างทางเพราะเขาจะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากแม่พอดินลงไปแม่ก็บอกดาวว่าดินดูพูดจาเป็นผู้ใหญ่ดีนะทำเอาดาวถึงกับยิ้มแก้มปิเลยทีเดียวตัดมาที่สไปซ์แม่เธอก็เปิดรูปดาราหนุ่มให้สไปซ์ดูแล้วก็บอกว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องแม่สไปซ์ก็แซวแม่ว่าโตกว่าเธอไม่กี่ปีเองนะคนนี้หรอจะมาเป็นพ่อเลี้ยงเธอแม่ก็บอกว่าเขาคงไม่บอกผู้ชายคนนั้นเพราะไม่อยากให้ผู้ชายคนนั้นเสียชื่อเสียงอีกอย่างเธอก็ดูแลตัวเองได้สไปซ์ก็บอกว่าเธอเข้าใจไม่เป็นไรเธอจะดูแลแม่เองจะทำคลอดให้แม่ด้วยสุดยอดจริงๆตัดมาที่ภูเขาก็นั่งส่องแต่เฟซเต้ยทั้งวันทั้งคืนแม่ถามภูว่าเดี๋ยวนี้ที่ไปไหนไม่มาบ้านเลยภูก็บอกแม่ว่าช่วงนี้ใกล้สอบทีมันอ่านแต่หนังสืออยู่บ้านสักพักเผามันก็เรียกให้ภูขึ้นไปช่วยแก้คำในรายงานหน่อยพอภูเดินเข้าห้องไปเผามันก็สะดุ้งรีบใส่เสื้อเลยเพราะมันกลัวพี่จะเห็นหุ่นมันหลังจากนั้นเผาก็ให้ภูสอนแก้งานภูก็จับมือเผาที่จับเมาส์อยู่เผามันก็สะบัดหนีออกให้ไกลๆมันสยิวทำเอาภูถึงกับงงเลยเช้าวันต่อมาก่อนไปโรงเรียนดาวก็นั่งกินข้าวอยู่กับพ่อแม่แม่ถามดาวว่าวันนี้มีเรียนพิเศษใช่ไหมดาวก็บอกว่าใช่แม่ก็บอกดาวว่าให้ชวนดินมากินข้าวที่บ้านดาวถึงกับหูหนวกไปชั่วขณะถามแม่อีกรอบว่าอะไรนะแม่ก็บอกให้ดาวชวนดินมากินข้าวที่บ้านเดี๋ยวแม่จะไปรับพอกระแซวว่าวันแรกที่เห็นเด็กคนนั้นโกรธบ้านแทบแตกวันนี้อยู่ๆเป็นอะไรแม่ก็บอกว่าเธอเช็คมาแล้วเด็กคนนี้เรียบร้อยเรียนเก่งให้ดาวทำความรู้จักไว้ดีกว่าไปอยู่กับพวกเด็กเกเรดาวก็เอาแต่นั่งยิ้มไปกินไปเหมือนคนบ้าเลยทีเดียวตอนพักกลางวันดาวก็ส่งข้อความมาหาดินแล้วก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บอกว่าแม่ชวนกินข้าวตอนเย็นดินก็ตอบกลับมาว่าตกลงทันทีก้อยที่นั่งแอบดูอยู่ก็แซวว่าช่วงนี้ดูมีความสุขนะมีความรักใช่ไหมแต่ดาวก็เขินแล้วก็บอกว่าเปล่าตอนเย็นหลังเลิกเรียนขวัญก็ชวนหมอกมาถ่ายรูปให้อีกแล้วโดยวันนี้จะเป็นรูปที่ลูกบาสกำลังลงห่วงแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนมามืดไปไม่มีใครอยู่ที่สนามเลยขวัญก็เลยต้องเป็นคนชูตเองเธอโยนแล้วโยนอีกโยนทิ้งโยนคว้างโยนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าสักทีจนสุดท้ายก็ชูตเข้าห่วงไปแล้วหมอกก็สามารถเก็บภาพไว้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินออกมาหน้าโรงเรียนขวัญก็แยกย้ายขึ้นรถพ่อกลับบ้านไปอยู่ๆวินก็เดินเข้ามาถามหมอกว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วหรอขวัญกลับหรือยังหมอกก็บอกว่านู่นไงพ่อเขามารับไปแล้วพอวินหันไปเท่านั้นแหละปรากฏว่าคนที่เป็นพ่อขวัญก็คือเพื่อนของพ่อเขาหรือลุงของเขานั่นเอง
แถมมีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยวินก็รีบถามหมอกทันทีว่าแน่ใจเหรอว่านั่นคือพ่อของขวัญหมอกก็บอกว่าขวัญบอกว่าเป็นพ่อคงไม่ใช่แม่แน่นอนกวนจริงๆแล้วทั้งคู่ก็พากันกลับบ้านไปตัดมาที่บ้านดาวแม่ก็เอาใจดินโดยการทำเมนูที่ดินชอบด้วยดินก็ได้ใจแม่ไปอีกพอเขาเติมน้ำใส่แก้วให้พ่อกับแม่ด้วยหลายจริงๆไอ้ตีนี่หลังจากกินข้าวเสร็จดินก็มานั่งติวหนังสือให้ดาวต่อแม่ก็ฝากให้ดินช่วยดาวด้วยพอดินกลับบ้านไปดาวก็มานั่งแต่งนิยายต่อแล้วก็นั่งฟินอยู่คนเดียวคืนวันต่อมาดาวกำลังนอนอ่านนิยายอยู่ดินก็โทรมาบอกว่าให้ดาวเปิดหน้าต่างให้หน่อยเขาอยู่ตรงหน้าต่างพอดาวไปที่หน้าต่างก็เจอดินจริงๆด้วยมันปีนหลังคาขึ้นมาเลยด้วยสภาพเปียกฝนไปทั้งตัวดาวถามดินว่ามาทำอะไรตอนนี้ดินบอกว่าเขาอยากเจอพอดินเข้ามาในห้องดาวก็เอาผ้ามาให้ดินเช็ดตัวแล้วก็บอกว่าที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกถ้าแม่เธอจับได้เป็นเรื่องแน่ๆพร้อมกับเดินไปเอาชุดคิตตี้มาให้เปลี่ยนโดยการที่เธอจะยืนหันหลังรอแล้วดาวก็เอาแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ในระหว่างที่ดินเปลี่ยนชุดพอดินเปลี่ยนเสร็จทันใดนั้นแม่ก็มาเคาะประตูเรียกพอดีดินกับดาวตกใจมากและดาวก็ให้ดินไปแอบอยู่ที่ข้างประตูแม่เธอเอานมมาให้แต่ทันใดนั้นเองแม่ก็ไปเหยียบน้ำที่ดินมันตัวเปียกย่ำเข้ามาบนพื้นดาวถึงกับหน้าซีดเลยแต่แม่ก็บอกดาวว่าบอกกี่ครั้งแล้วว่าเข้าห้องน้ำให้เช็ดเท้าให้แห้งแล้วก็เดินออกไปทั้งคู่ก็ยิ้มโล่งอกกันอยู่ๆแม่ก็เปิดประตูเข้ามาอีกบอกว่าดาวลืมหอมแม่ใจหายใจคว่ำหมดพอแม่ออกไปทั้งคู่ก็มานั่งจูจีกันเสียงฟ้าผ่าดังมากเอาทั้งสองคนถึงกับกระเด้งมานั่งชิดกันเลยเมื่อสถานการณ์มันเป็นใจดินก็ไม่รอช้าจับมือดาวแล้วก็หอมแก้มทันทีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เสด็จมาหอมกันเช้าวันต่อมาดาวตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอดินแล้วแถมโทรไปก็ไม่รับดาวรู้สึกกลัวมากๆนั่งกินข้าวก็เหม่อไปหมดตัดมาที่โรงเรียนในขณะที่เพื่อนๆนั่งคุยเล่าเรื่องกันอย่างตื่นเต้นแต่ดาวก็เอาแต่นั่งเมออยู่คนเดียวไม่พูดไม่จากับใครหลังจากนั้นดาวก็มานั่งเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอยู่คนเดียวเธอพิมพ์ว่ากลัวท้องทำไงดีแล้วก็นั่งหาข้อมูลอยู่แบบนั้นดาวเครียดมากคิดมากทุกวันจะหยิบจับอะไรไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกกลัวไปหมดผ่านไป1อาทิตย์ดาวก็ไปที่คลินิกทำแท้งทันทีพอดาวเข้าไปก็เป็นคลินิกที่น่ากลัวมากเงียบๆอย่างกับคลินิกล้างสักพักก็มีคนออกมารับพาดาวเดินขึ้นห้องไปนั่งรอสักพักก็มีคนก่อนหน้าเข้าไปแล้วโดนหิ้วออกมาเลือดเต็มไปหมดเห็นแบบนี้ทำให้ดาวกลัวมากและรีบวิ่งออกมาจากที่นั่นทันทีและสุดท้ายดาวก็ไม่ได้ท้องทำเอาเธอถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียวเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ 1,000 ไลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับฮอร์โมนตอนที่8เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย